ดิจิตอลซาวด์เช็คครั้งที่หนึ่งเช็คตัวไหนดูดิจิตอลซาวด์เช็คอีกค่ายไหนวะดิจิตอลซาวด์เช็ค What the fuck เสียงนี่มันแมวไม่ใช่เหรอดิจิตอลซาวด์เช็คว่ะไม่ดีเลยดิจิตอลซาวด์เช็คเฮ้ยได้อยู่นี่ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้สาวใช่ได้ดิจิตอลสาวเช็คว่าต่อฟอกเนินเนินไม่ผ่านดิจิตอลซาวด์เช็คไม่ได้ยินดิจิตอลซาวด์เช็คดิจิตอลซาวด์เช็คว้าอะไรวะ What เสียงไม่ดุดันเหมือนหน้าเลยโอเคดิจิตอลซาวด์เช็คพอแล้วดิจิตอลซาวด์เช็คโอเคอยู่นะก็โอเคอยู่แต่ขึ้นรังสามนี่ what the fuck ไปหน่อยโอ้เดี๋ยวยังไม่เสร็จเลยตัวนี้เดี๋ยวหาชื่อเรียกให้มันดีกว่าชื่อเรียกยากสุดแล้วมั้งเนี่ยตัวอื่นพอเรียกได้แต่มันติดปากไปแล้วไงเสียงตัวส่วนใหญ่คัลลิ่งเสียงก็น่าจะดีย้ำว่าส่วนใหญ่นะมีบางตัวที่ไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยดิจิตอลซาวด์เช็คดิจิตอลซาวด์เช็คแล้วก็ดิจิตอลซาวด์เช็คดิจิตอลซาวด์เช็คแล้วก็ดิจิตอลซาวด์เช็คดิจิตอลซาวด์เช็คแล้วก็ดิจิตอลซาวด์เช็คกูจะเช็คไปเรื่อยโอเคนะก็สวัสดีทุกคนที่รับชมในLumion Legacy อีกเช่นเคยนะในพาร์ทที่13มั้งหรือ14นี่แหละประมาณเนี้ยมาห่างไปจากพาร์ทห่างหายจากโปรเจกต์นี้นานมากเลยนะโอเคก็กลับมาแล้วโอเคแล้วก็ทำการดิจิตอลซาวด์เช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวงงดิคืออะไรเทสเสียงไงจำไม่ได้หรือว่ามีอัปเดตไงมีอัปเดตที่ว่าเวลาเราลง
ตัวอะไรไปเงี้ยมันจะมีเสียงอยากรู้ไหมมันเป็นยังไงมาเออก็เหนื่อยกับการวิ่งอยู่นะจะแบกให้เหรอแค่ครั้งนี้อ่ะโอเคค่อยเล่นแค่งั้นค่อยยังไม่จำเป็นอะไรขนาดนั้นเนี่ยเป็นไงมีเสียงเป็นไงเสียงแกเป็นไงบ้างโอ้แกอย่าเลยอย่าเลยทุเรศเสียงมันทุเรศมากเสียงแกน่าจะเป็นเสียงที่ทุเรศที่สุดที่เคยได้ยินมาอย่าเอาเป็นว่านะฉันสามารถเอาเสียงตัวอื่นมาใส่ให้แกดูดีกว่าเลยโอเคมาต่อจากพาร์ทที่แล้วแล้วกันพาร์ทที่แล้วเขาบอกให้เรามาที่ตรงนี้ประตูนี้ใช่ไหมเออต้องใช่แหละโอเคเข้าไปเลยไหมตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะตื่นไม่ได้มานานละโอเคไป let's go ปึ๊บโอ้ใช้เวลานานจังเลยอ่ะเฮ้ยทำได้นะเนี่ยหรือว่าจะหลงทางแล้วสิอีกแน่โอ้โหติดงานนิดหน่อยนะพอดีว่าผมต้องไปกู้โลกมานะแล้วก็ถามว่ากู้สำเร็จไหมก็ยังอ่ะนะอุ้ยอุ้ยเฮียโน่แล้วฉันอยากจะเห็นพวกตัวน่ารักพวกนั้นยังเลยมันไม่น่ารักเลยนะพวกมันมีหน้าที่สำหรับการเก็บกวาดขยะหรือกองอากาศนะก็รู้แต่มันก็ยังน่ารักเออไหนๆก็มาไปเข้าไปข้างในเถอะเฮ้ยรอก่อนสิโอ้ไม่นะเสียงนี้มันไม่นะไม่ฉันคิดว่าฉันจำแกได้นะเฮียกลัวแล้วเฮียไม่เจอกันนานเลยนะโคไม่ใช่กูมึงไม่อ๋อสเกลใช่ไหมไม่ใช่กูจะผิดคนแล้วไม่เราเคยเจอกันจำได้อยู่ใช่ไหมไม่กูไม่เคยเจอมึงไม่หมดนะสับเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เว้ยกูไม่ให้ไปมึงไม่ยารู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของฉันเลยเออเพิ่งรู้ตัวอะไรซะความหวังนะหวังเหี้ยอะไรกูไม่มีไม่กูไม่มีกูไม่มีความหมายมึงความหวังไว้ใช่ไหมกูบอกว่าไม่มีเราเริ่มต้นด้วยกันใหม่ไหมล่ะเหี้ยกูไม่ใช่แกโลกนี้ต้องการอะไรกับฉันไม่ควรจะเจอกับนายอีกเลยนายมันดีเกินไปไม่นะ ไม่ทำไมชนีหลบไปเฮ้ยนี่ใครผัวเหรอไม่โอ้ใช่แล้วเออฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนะรู้ไหมฉันชื่อว่าเจคแล้วฉันน่ะชอบพอแล้วชื่อของเธอล่ะห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังเออฉันชื่อมาบิลแล้วนี่ก็เป็นเพื่อนของฉันลูซี่และลูกัสมาบิลไม่เป็นไรเหรออ๋อรู้จักไอ้ขี้แพ้นี่ด้วยเหรอเอาเดี๋ยวก็ต่อยเอานะอะโอไอ้หมอเนี่ยเป็นใครอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนายรู้จักเขาด้วยเหรอโอ้
จริงๆแล้วพวกเรายังไม่เคยไปเดทด้วยกันเลยนะว่าไหม ก็คงจะเพราะว่ามัวแต่หาความหวังอยู่นะพวกเรานะเคยเจอกันแค่ครั้งเดียวมันก็คือตอนที่พวกเราสู้กันยังไงล่ะมันคือรักแรกพบของพวกเราด้วยนะแล้วฉันจอมรับเลยนะว่ากูแม่งโคตรกากเลยพวกเราแล้วก็ได้แยกทางกันอ๋อเป็นเทรนเนอร์ด้วยสินะเออใช่พวกเราเป็นเทรนเนอร์แต่ว่าเมเบลเธอเสือกว่ะฮะแล้วว่าแต่มาทำอะไรกันที่นี่ล่ะคุณเช็คฉันก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันมาตามหาความหวังไงฉันได้ยินมาว่าบริษัทนี้น่ะเป็นผู้นำของเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะรู้ไหมมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากๆด้วยฉันหวังว่าพวกเขาจะช่วยฉันได้นะโหไม่มีทางเนี่ยพวกเราก็กำลังไปอยู่พอดีเลยเนี่ยมากับพวกเราไหมเออตรงนี้ผมสงสัยอย่างนึงเขาตั้งใจให้ฟอนมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าดูดิเดี๋ยวก่อนนะมาเบลจริงเอาจริงเหรอเนี่ยฉันฟอนมันแปลกๆมันตัวเล็กแค่เชิญคนแปลกไม่ได้คิดเองนะด้วยตัวเองเนี่ยนะมันดูแบบเสือกเลยเบนเทนออกไม่ใช่ทั่วเหรอโอ้นั่นเยี่ยมไปเลยมันก็จะทำให้ฉันเข้าไปข้างในได้โอ้เจ๊กมุกตลกดีนี่ไอ้เหี้ยแซบพวกเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีบอกเลยล่ะโอ้โหน่าขำดีนี่เออแล้วพวกเราคงไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดใช่ไหมเราเข้าไปข้างในกันเถอะทัวร์จะเริ่มแล้วเยี่ยมโปเกมอนน่าไอ้รูเมียนน่ารักพวกเรากำลังมาแล้วเฮ้ยตุดตุดเฮ้ยแม่ไปไกลกูสัตว์จ้าเฮ้ยนะสักหน่อยนะสักหน่อยยันหลังให้มันไม่โนขอต้อนรับสู่บริษัทแล้วมีอะไรช่วยไหมโอ้ยติงแดงออกไปจากข้างหลังกูออกไปก็พวกเรามารอทัวร์สักพักแล้วนะรับไม่ได้ว่ะรับไม่ได้ไม่จะก้าวอดทนไหมอดทนไหมกูหมายถึงคอกูเนี่ยยัดเข้ไม่นะไม่ที่นี่ใช่ไหมอ่ะอ๋อใช่ที่นี่แหละมาด้วยกันเหรออ๋อ5คนอ๋อโอเคมีทัวร์รออยู่ถ้าวันนี้นะก่อนที่เราจะเริ่มเอาเร็วเลยนะถ้าจะอธิบายให้มันเร็วๆทัวร์พวกเราเนี่ยสำคัญมากนะสำหรับที่นี่เนี่ยฮะฟังอยู่ไหมเนี่ยฟังกูหน่อยไอ้เหี้ยปลดกูหน่อยเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะแล้วมีอะไรถามก่อนที่เราจะเริ่มไหมมึงอยากไม่อธิบายหรือมึงให้กูถามแล้วฮะอะไรฮะต่อยกูมาว่าเราจะได้เล่นกับลูเมียนน่ารักไหมโน่ไม่ดีเดี๋ยวมันแดกมือโน่ถ้าอยากจะสัมผัสกับพวกมันแล้วก็เชิญอยู่ในเมืองนอกเมืองหนุนไปชู้โอ้ได้อะเขาไม่ไปถามใครถามแล้วก็มาเริ่มเลยเสียเวลาตามมาเอาเนี่ยตรงเนี้ยกระจกเวเนี่ยห้องเนี้ยมันเป็นห้องที่สว่างที่สุดสำหรับช่างคิดนะห้องเนี้ยมันใช้สำหรับการออกแบบรูเมียนรู้แค่นี้พอไปที่อื่นเสียเวลาโอ้เจ๋งอยากเห็นสปอยรูเมียนจังเลยอ่ะ
ไอ้สัตว์ไปตามในทวิตใช่ไหมเจ๊กโอ้ตามในทวิตเหรอโอ้อยากรู้จังเลยมันมีความหวังอยู่ไหมกูบอกว่าไม่มีไงอ่ะความหวังเหรอคืออะไรอ่ะเจ๊กโอ้เยี่ยมเลยฮะยังอีกเสียเวลาป่ะมาไปตามมาเสียเวลาชิบหายเลยห้องเนี้ยเป็นห้องผลิตดูแค่นี้พอไปที่เหลือก็แล้วแต่พวกโง่คิดได้เลยมันทำอะไรฮะใครจะไปบอกเรื่องความลับของบริษัทฮะยัดแม่เสียเวลาสัตว์รู้ไหมว่าพวกเราจะทำได้มันเสียเวลานะรู้ไหมเราต้องมาบทในพวกเด็กฟังเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกตอนที่ฉันเป็นเด็กฉันยังไม่เคยถามอะไรเรื่องนี้เลยพวกแม่งไม่มีโอ้นั่นหมายความว่าคริสตัลที่ฉันผ่านมาจากค่ำนั้นมันเรียกว่าโซคริสตัลงั้นเหรอเจ๋งอยากรู้จังเลยมันทำอะไรได้บ้างมึงอ่านข้อความที่กูพูดด้วยเหรอฮะโอ้โหเหี้ยเย็ดเข้มเจ๋งว่ะมึงแม่งวีบอ่ะเย็ดเข้สุดยอดเลยว่ะเฮ้ยเยี่ยมว่ะแม่คนอย่างมึงนี่แบบไม่ข้ามข้อความกูนี่แม่งเจ๋งว่ะรู้ไหมคนภาคเนี่ยมันยังข้ามเลยเหี้ยเสียเวลามากเลยรู้ไหมโหน่าสนใจมากเลยนะแล้วพวกเราจะได้แยกทางกันไหมเนี่ยเสือกตามกูมาเย็ดแม่กูมีหน้าที่คุมพวกมึงไปถ้ามึงอยากออกไปนู่นเลยไปทางออกอยู่นู่นไปโอ้ยงี้เองโอ้ก็เจ๋งดีนะแล้วเมืองนี้มีอะไรที่เรียกว่าโซคิสตันนี่ด้วยกันเหรออ๋อฉันเหมือนจะจำได้นะเกี่ยวกับโซคิสตันตอนที่พวกเรามานะโอ้ยเย็ดแม่เสียเวลาบอกเลยมันคือ energy ที่ใช้ทำพลังงานไงไม่เห็นหรือยังไงฮะดูข้างหลังกูนี่เฮ้ยโอเคสิเวลาโอ้มีอะไรจะถามอีกไหมฮะจิตแม่เออสุดท้ายแล้วบ้ายสุดท้ายมาไม่ชอบคนนี้เลยปิดตัวที่ปัญญาอ่อนชิบหายเลยให้เราอ่านเองด้วยอะไรวะรอไม่ได้แล้วไปฮะนั่นใช่กลิ่นอาหารนั่นเหรอคิดว่าเป็นอะไรฮะเอาปิ้งย่างเหรอถามหน่อยก็ไม่เห็นหรือไงข้างหน้ามันคือครัวเสียเวลาว่ะคุยกับพวกสมองนิ่มเนี่ยฮะมาๆๆๆเข้าไปกินฮะโรงอาหารเหรอไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคาดหวังเลยนะโอ้ของฟรีใครๆก็ชอบรู้ไหมวันนี้ฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละสุดจัดโอ้ฉันบอกว่าฉันจะได้กินพิซซ่าความหวังโอ้ยอย่าพูดถึงความหวังนะไม่เอาไม่เอาแล้วไม่จริงซะหน่อยนะอ๋อพวกแกมีเวลาแค่ชั่วโมงนึงก่อนที่ฉันจะเตะพวกแกออกไปจากบริษัทนะเอาล่ะทำตัวตามสบายอยู่ในห้องครัวนี้นะโรงอาหารนี่ห้ามออกไปไหนนะรู้ไหมฉันจะกลับมาเมื่อถึงเวลานะเมื่อถึงเวลาฉันจะต้องเตะพวกแกตกเตะก้นแกออกไปจากที่บริษัทนี้อ้าวโชคดีเออโอเคขอครับมาพ่อใจก่อนนะก็เดินทางมาจากไอ้พวกก้อนหินโง่ๆนั่นมันมีหินมันมีพลังปริศนาเหรอแล้วแล้วคิดว่ามันมีอยู่ในเมืองนี้ด้วยกันเหรอแล้วคิดว่าไงมันทำให้ลูเมียนดูร้ายขึ้นกันเหรอโอ้งั้นเรื่องที่มันบอกมาเนี่ยไอ้หินที่มันแตกออกมานี่มันต้องเจ๋งแน่แน่มันต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับลูเมียนที่ถูกบิดเบือนกันเหรอโอ้ยน่ากลัวจังเลยใครอยู่เบื้องหลังนี่นะจากประสบการณ์ของฉันนะมันต้อง
มีใครอยู่เบื้องหลังแน่นอนมันต้องไม่เกี่ยวความหวังแน่ๆฉันสัมผัสได้เลยล่ะว่าพลังของมันน่ะอยู่ได้ด้วยลำพังแน่ๆเออชอบเล่นตลกดีนะเจคเจคแล้วเรื่องน่ะเสือกจะไม่พูดเข้าใจไหมเอออย่าไปยุ่งกับเขาเลยน่าจะเพี้ยนอะนั่นมันเรื่องของเขาจริงๆแหละขอโทษที่พยายามเสือกนะเออหุบปากฉันไม่มีเวลามาเล่นกับพวกแกนะดูสถานการณ์ด้วยสิเอ้ยเยี่ยมชอบจังเลยเออมาบิวทำตัวตลกจังเลยนะปกติดีไหมเนี่ยเออเดี๋ยวแล้วสกาวคิดยังไงกับเจอกับหินแปลกๆประหลาดสองก้อนนะมันมี8ใช่ไหมแล้วอีกเยอะเลยใช่ไหมล่ะโอ้มันดูเหมือนว่ามันจะเชื่อมโยงกับคู่ขนด้วยนะแล้วมันทำให้ลูเมียนแข็งแกร่งขึ้นและก่อความวุ่นวายถ้าว่ามันไม่ถูกเก็บเร็วๆนี้แล้วก็ทุกคนคงตกอยู่ในอันตรายแน่ๆเลยพอคิดดูแล้วเกียบไปเลยนั่นก็จริงนะฉันไม่อยากเชื่อเลยนะว่านายเก็บรวบรวมมันด้วยตัวเองโคตรเจ๋งฉันเคยมีเพื่อนที่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนรู้ไหมนายทำให้ฉันคิดถึงพวกเขาความหวังก็เช่นกันมันยากนะที่จะเป็นฮีโร่ด้วยตัวเองเนี่ยนั่นทำไมฉันถึงได้ตัดสินใจว่าฉันจะช่วยนายไงล่ะฉันเพิ่งจะเจอกับทางตันความหวังฉันอยู่ไหนมันสิ้นหวังเหลือเกินแต่หลังจากที่ฉันได้ยินเรื่องเล่าของนายแล้วฉันจะสัมผัสได้เลยแหละว่าความหวังอยู่กับนายไงล่ะนะฉันอยากช่วยนายโอ้จริงอ่ะฉันก็อยากช่วยเหมือนกันนะแล้วข้าคิดพูดเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันอันตรายมากเลยนะข้าทำด้วยตัวเองอ่ะอันตรายเอาได้แล้วลูกข้าคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะเอ้ยไม่จริงนะเสือกฮะแล้วเธอล่ะจริงไงฉันไม่ได้วะอ๋อโคตรดีเฮ้ยเป็นอะไรเหรอก็มาเบลไม่แม่ฉันไม่มีรูเมียนตอนที่ฉันเป็นเด็กมีอุบัติเหตุนะแม่ก็เลยไม่ให้ฉันเล่นโปเกมอนเอ้ยเล่นรูเมียนหลังจากนั้นเลยฉันทำให้แม่ผิดหวังตอนเนี้ยฉันเธอจะคิดว่าฉันมันไม่ประโยชน์มัน useless นะมันไร้ค่าเธอเพิ่งจะส่งฉันไปเรียนเกี่ยวกับลูเมียนในโรงเรียนฉันคิดว่าเธอคงไม่คู่ควรนะที่จะพยายามสอนฉันด้วยตัวเองเธอก็เลยมีเพื่อนสนิทอย่างลูคัสและลูซี่มาฉันด้วยเพราะว่าพวกเขาเองก็ไม่อยากให้ฉันอยู่เพียงลำพังแย่ใช่ไหมเลยแต่ว่าโรงเรียนก็ทำให้ฉันนึกถึงความล้มเหลวที่ฉันทำฉันก็เลยเคว้งคว้างเนี่ยฉันมันก็แค่ขี้แพ้แล้วฉันกลัวที่จะฝึกกับลูเมียนด้วยซ้ำอ่ะมาเบลโหอ่อนเอก็แพ้ไปรู้ไหมตอนนี้ฉัน
ร้างความล้มเหลวขึ้นมานะโอ้โหฉันเนี่ยไม่เก่งกับพวกขี้แพ้เลยนั่นรู้ไหมจะคิดว่าฉันอ่อนแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนอ่อนกว่าฉันนั่นเนี่ยโอ้โหรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับคนที่ฉันดูแล้วใจใส่นะแน่นอนฉันต้องตัดสินใจฉันหนีออกมาแล้วก็ยังอ่อนแอรู้ไหมการจะกลับไปในอดีตแล้วก็การจัดการกับอนาคตของฉันน่ะฉันเลยตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วก็ต้องคาดหวังจนสุดท้ายแล้วฉันก็ช่วยพวกเขาได้เป็นไงรอไหมเอออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดจริงๆแล้วนะฉันแค่ความคว้าความหวังเท่านั้นเองนี่แหละนะเขาเรียกว่าความหวังเพิ่งศรัทธาจนสุดท้ายยังไงก็ตามตัดสินใจด้วยตัวเองอนาคตมึงอะไม่มีใครตัดสินใจด้วยตัวเองหรอกนะเฮ้ยไม่มีใครตัดสินใจด้วยให้เธอออกนะอย่าให้อดีตมาปกคลุมอนาคตเผชิญหน้ากับมันแล้วสิ่งเดียวที่เธอจะเหลือก็คือการรับผิดชอบตัดสินใจของเธอไงจิตแม่เอ้ยก็น่าจะรู้นี่ว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นในตอนจบล่ะก็อย่างที่ว่าไงมันเรื่องของกูกูไม่บอกคุยเออเยี่ยมเลยแล้วฉันจะได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเออกูยังเป็นไอ้ขี้แพ้ไม่อยากอยู่เลยพอแล้วไปหาเชือกแล้วยึดแม่ไอ้สัตว์อ่ะฝากไปด้วยนะถ้ามีอะไรให้พวกเราช่วยก็เรียกมาได้นะเออต้องอย่างนั้นดิเออฉันไม่เคยเห็นเธอมีความมุ่งมั่นขนาดนี้เลยนะมันทำให้ฉันตื่นเต้นขึ้นแล้วล่ะแล้วตามนี้นะต้องการอะไรแล้วก็ขอพวกเราได้เยี่ยมเหมือนกับอเวนเจอร์เลยแต่ว่าพวกเราไม่มีเครื่องแบบเราคงจะเป็นทีมแล้วพวกเราควรจะแอดเพื่อนกันหน่อยนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็โหเยี่ยมอะมาไม่เอาโนนั่นน่าจะครบทุกคนแล้วนะเอ้ยหมดเวลาแล้วหนียัดเคเอาขยะไปทิ้งด้วยตามกูมาหมดแล้วเหรอไหวยังวะเออออกไปเถอะอย่าแม่งเตะก้นเนี่ยเยี่ยมอะไรที่อย่างไวเลยสัตว์เออขอบใจที่มาเยี่ยมหวังว่าครั้งหน้าจะไม่มาอีกน้ำคานว่ะเด็กเจียวๆเนี่ยฮะครอบครัวอยู่ไหนเอามาด้วยโอ้ขอบคุณแล้วพวกเราต้องกลับไปหาร่องรอยกันเหรอไอ้ก้อนเห็นบ้านนั่นพวกเราควรจะถามว่าหัวหน้ายิมอยู่ไหนมากกว่านะทั้งที่พวกคนก็รวมกันนี้แล้วมันก็เป็นที่ที่ดีเลยนั่นในการหาข้อมูลอะแล้วจะไปสู้ที่ยิมด้วยกันเหรออ๋อใช่เลยพวกเราควรจะกลับไปที่นั่นนะเอ้าขอโทษนะมีใครพูดถึงการท้ายิมกันเหรออ๋อใช่เนี่ยคนนี้จะไปนะโอ้งั้นเหรอขอดูหน้าคนที่จะแพ้ยิมหน่อยนี่แล้วจะฟัดอย่ามาท้ายิมแล้วก็โดนกูตบแน่ยัดเคเธอคือหัวหน้ายิมไม่ใช่เหรอฉันเคยเห็นเธอในทีวีนะเธอรอดมาจากอุบัติเหตุแล้วบริษัทก็ช่วยชีวิตเธอเอาไว้แล้วก็ให้อุปกรณ์ทันสมัยมากเลยจะใช่ก่อนฉันเพิ่งมาอัปเดตไซเบอร์เกียร์ฉันนะบริษัทนี้เขาน่าใจดีเลยนะที่ให้อุปกรณ์แล้วก็จูนด้วยให้ทุกๆสัปดาห์เพื่อมั่นใจว่ามันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะอ๋อขอบคุณฟัสพวกเราก็เลยกระจายความทันสมัยออกไปได้นะ
โอ้หัวหน้าเจ็ดแค่จริงไม่เคยเห็นมาเลยเนี่ยรู้ไหมฉันเตรียมกาแฟไว้แล้วนะเสือกแต่ว่ายังไงก็ตามนะแล้วบัตรแสดงตัวตนเธอล่ะมันควรจะอยู่ที่โค้ดนะเออฉันคงจะลืมเอาไว้ตอนนี้ฉันไปทัวร์นะเดี๋ยวฉันค่อยกลับไปหานะเอ้ยหักกันเดือนได้ไหมเนี่ยฮะเร็วกลับไปผู้คนรออัปเกรดอยู่นะรู้ไหมค่ะขอโทษนะฟัดเราอยู่ไหนเราถึงไหนนะผมเพิ่งมาไม่ใช่เหรอฉันเพิ่งพูดถึงเรื่องเซเบอร์เกียนะเออใช่เซเบอร์เกียที่เธอใส่อยู่นะมันคือ State of Art นะมันทำให้แสดงท่าทางได้ไวมากในการสู้เธอคงจะเป็นคู่แข่งที่ดุมากเลยนะรู้ไหมเทคโนโลยีที่เธอมีเนี่ยมันทำให้ผู้คนมันทำให้มันเปรียบเสมือนกับการคืนชีพให้กับคนเลยนะรู้ไหมเพื่อทำให้ชีวิตคนได้เปรียบขึ้นไงภารกิจของเราก็คือนำพามนุษย์ให้ไปสู่สวงสวรรค์ไงล่ะแล้วฉันติดนี่บริษัทนี้แล้วก็สิ่งที่ท่านทำหลังจากที่ฉันประสบอุบัติเหตุฉันคิดว่าชีวิตของฉันมันจบแล้วเพราะฉันนึกถึงบริษัทนี้แล้วความหวังฉันก็เลยกลับมาโอ้ความหวังเหรอพอเจ๊กอย่ากูขอร้องโอ้ไม่เอาที่นี่นิดเดียวเองนะแค่นิดเดียวความหวังนะต่อไว้ฉันดีสิพวกเราก็มีความสุขที่ช่วยนะยกเป็นมืออีเจ็กหลังจากที่พวกเราช่วยชีวิตเธอออกมาเธอก็โด่งดังอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเรื่องราวของเธอถ้าพูดที่ออกมาจากที่พวกเราทำมันทำให้พวกเราเติบโตขึ้นจากเธอเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยสร้างรูเมียนขึ้นมาด้วยตัวเองมันทำให้เกิดความทันสมัยแล้วก็เพื่อจะเล่นกับพวกมันได้ไงใช่พวกคนในเมืองนี้รวมถึงฉันก็มีพวกมันด้วยนะอ๋อถ้าเจอพวกมันในป่าก็จับไปได้เลยตาสบายก็ยังมีพวกคนที่เรื่องตีนเรื่องของพวกเรามันก็เป็นเหมือนกับโฆษณาไงล่ะน่าตลกดีนะก็ขอขอบคุณแล้วกันสำหรับสัปดาห์นี้เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะกลับไปแล้วนะโอ้อย่าถ่วงเวลาให้มันนานเลยรีบไปฉันก็มีงานต้องทำเออแล้วก็มันก็ดีนะเพราะฉันต้องไปแล้วล่ะแล้วเจอกันนะสปัตลาก่อนนะดร.วันต้าไม่ทุกวันหรอกที่ CEO จะขึ้นมาล็อบบี้แต่ยังไงก็ตามฉันก็ต้องไปแล้วนะผมว่าจะเจอกันนะลาก่อนนะโอ้เออลืมไปเลยมันฉันก็ต้องไปแล้วนะขอโทษนะที่ฉันไปดูในสู้ไม่ได้นะเออไปเถอะโอ้มีบางอย่างที่ฉันอยากจะพูดด้วยนะฮะเดี๋ยวฉันจะโทรมาแล้วกันแล้วเจอกันฉันจะไปหาความหวังไปเลยโอ้ยยำเดี๋ยวพวกเรางั้นนายไปที่ยิมเลยนะเดี๋ยวพวกเราตามไปเดี๋ยวฉันไปหาที่นั่งนะถ้ามีอะไรแล้วก็พวกเราจะติดต่อไปนะไว้มาเจอกันหลังจากที่นายเสร็จแล้วนะแล้วเจอกันนะถ้าไหนแพ้แล้วก็พวกเราคงโกรธแน่ๆเลยโอ้ยเธอกลับเป็นปกติแล้วล้อเล่นน่ะไปเถอะเชื่อไหมพานี่คอแหบเหี้ยเลยเกียร์เฮียเนี่ยสายที่7นาทีแค่ภาคเฉยๆเนี่ยโอเคแล้วเจอกันในพาร์ทหน้านะครับไม่มีบทให้พวกมึงอ่ะวอเลยเฮ้ยหมายความว่ายังไงที่ติดอยู่ในฝันน่ะถ้าพูดถึงอะไรแปลกๆก็มันทำให้นึกถึงศิลานะคิดว่าเกี่ยวไหมถ้ามันมีผลกับก็มันทำให้ฝันร้ายไงงั้นเดี๋ยวหาวิธีช่วยก่อนแล้วกัน
เนี่ยหลังไมค์เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะโอเค